ลัดเลาะยุทธจักรภูริพลนีบหมูกรอบหลังสร้างประวัติศาสตร์ใบสนและกำลังใจจากกำปั้นหนุ่มคนสนิททันทีที่วิ่งหน้าตั้งคว้าเหรียญเงิน100เมตรมาครองวิวภูริพลบุญสอนก็เข้าสวมกอดพร้อมบอกรักคุณแม่เป็นภาพที่เห็นแล้วน่าประทับใจพาให้น้ำตารื้นยิ่งนักพร้อมกันนี้วิวยังกระซิบบอกคุณแม่ว่าอยากทานกะเพราหมูกรอบดูถ้าอยู่จีนจะคิดถึงอาหารไทยเสร็จศึกกลับไปก็จัดให้เต็มคราบไปเลยนะบุรุษที่เร็วที่สุดในอาเซียนในหมู่บ้านนักกีฬามีกิจกรรมมากมายให้นักกีฬาแต่ละชาติหาทำแก้เบื่อที่นิยมที่สุดเห็นจะเป็นการทำควีสเก็บแต้มไปแลกกาชาของรางวัลเป็นธรรมดาที่อาจณภิษต่อตั้งพาณิชย์หนุ่มแม่นปืนสุดเฟี้ยวจะอยากร่วมวงท่องทำเควสกาชากับเขาแต่เพื่อนเจ้ากำดันไม่เอาด้วยเลยเปลี่ยนไปขี่จักรยานเล่นพลางทำความรู้จักกับนักกีฬาต่างชาติแทนเห็นว่าตอนนี้ได้คำศัพท์ภาษาจีนกับเวียดนามไว้ติดสมองอื้อเลยกำลังใจดีผลงานก็ดีด้วยสำหรับครีมใบสนมณีก้อนกำปั้นสาวไทยกับธนันชัยจรูนพักนักชกหนุ่มสังกัดนครหลวงโปรโมชั่นที่ต่างก็มีแมตช์ชกในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันก่อนขึ้นเวทีทั้งคู่โทรอวยพรให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งสุดท้ายทั้งคู่ก็เก็บชัยชนะได้จริงๆโดยใบสนได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมส่วนธนันชัยก็หุ่นหมัดชนะน็อคธานีนรินทร์รามยก2ในศึก NKL Boxing เป็นอีกหนึ่งคู่รักนักกีฬาที่สนับสนุนกันได้อย่างน่ารักเอ็นดูแต้วพิมสิริแก้วอดีตเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2012ที่รอบนี้มาในฐานะโค้ชโพสต์รูปตนเองชักภาพร่วมกับแนนทัดดาวนึกแจ้งและชมพู่พรพันธ์เกิดปราดสองตบสาวขวัญใจชาวไทยซึ่งพอยืนประกบด้วยแล้วแต้วดูเล็กกว่าชัดเจนแต่ก่อนจะรอให้คนอื่นมาแซวเธอก็จัดการตัวเองเสร็จสับด้วยแคปชั่นว่าเหมือนตกหลุมอากาศต้องฟื้นขึ้นมานะบีบหัวใจแฟนคลับนนท์ถูกยิงในห้างโคม่านนท์โพสต์ล่าสุดสุดสะเทือนใจที่เผยอาการบีบหัวใจแฟนคลับนนท์ถูกยิงในห้าง4นัดกระสุนเข้าศีรษะ2นัดเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตล่าสุดนักร้องดังเคลื่อนไหวแห่ส่งกำลังใจต้องฟื้นขึ้นมานะจากกรณีนักร้องหนุ่มนนทนนท์รีโพสต์ข้อความจากแฟนคลับตามหาคนหายจากเหตุการณ์ไล่ยิงคนในห้างพารากอนกลางกรุงเมื่อวันที่3ตุลาคม66อัปเดตหลังตามหาพี่สาวด่วนประกาศตามหาคนรบกวนค่ะใครไปพารากอนเจอผู้หญิงในรูปแจ้งหน่อยได้ไหมครับพอดีติดต่อพี่สาวไม่ได้เลยพี่สาวทำงานอยู่ที่สยามหาพี่สาวไม่เจอค่ะติดต่อพารากอนก่อนจะพบว่าเจอหญิงสาวคนดังกล่าวแล้วโดนยิงที่ศีรษะอยู่โรงพยาบาลนั้นล่าสุดนนทนนท์ได้เคลื่อนไหวผ่านทวิตเตอร์โพสต์รูปหัวใจสีขาวโดยแฟนๆเข้ามารีทวีตและคอมเมนต์หัวใจสีขาวรัวๆโดยมีคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณนนท์ที่เป็นกำลังใจให้หนิงและครอบครัวและอยู่ยินใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนอนแฟมไปด้วยกันนะขณะที่ทีมข่าวช่อง8ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับพี่ชายของหนิงนางสาวเพ็ญพิวรรณหนึ่งในผู้บาดเจ็บเผยอาการน้องสาวว่าตอนนี้อาการของน้องสาวตัวเองยังคงโคม่าอยู่ซึ่งแพทย์รักษาตามอาการโดยก่อนจะเกิดเหตุนั้นน้องสาวตัวเองได้ทำงานแถวๆที่เกิดเหตุช่วงพักเบรกน้องสาวตัวเองกำลังไปทานข้าวและหลังจากทานข้าวเสร็จน้องสาวได้เข้าห้องน้ำต่อซึ่งระหว่างที่ออกจากห้องน้ำมาก็ได้มาเจอกับผู้ก่อเหตุจึงถูกผู้ก่อเหตุจ่อยิง4นัดกระสุนเข้าศีรษะ2นัดเข้าลำตัว2นัดสำหรับน้องสาวตัวเองเป็นแฟนคลับของนนทนนท์ที่ผ่านมาก็จะตามไปดูคอนเสิร์ตของนนทนนท์ทุกที่ซึ่งตัวเองก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้น้องสาว
ส่วนเรื่องคดีก็ว่ากันไปตามกฎหมายทั้งนี้ล่าสุดมีภาพเหมือนหนิงแฟนคลับนนก็เพิ่งไปดูคอนเสิร์ตนนที่จัดขึ้นวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุสลดกลางห้างคือคอนเสิร์ตมิตซูบิชิอิเล็กทริกเมอร์สลิมเพรสเซนต์ NONTEP 0.02 โซซีเรียสจริงๆจังๆคอนเสิร์ตที่จัดเต็มทั้ง2วันเมื่อวันเสาร์วันที่30กันยายนและวันอาทิตย์วันที่1ตุลาคมณ Impact Arena เมืองทองธานีด้วยโดยผู้ใช้ X Twitter หลายคนต่างเข้ามาให้กำลังใจและให้ข้อมูลสุดสะเทือนใจเป็นภาพขณะหนิงไปดูคอนเสิร์ตด้วยใบหน้ายิ้มมีความสุขอาทิที่เขายังมีความสุขกับการไปดูคอนเสิร์ตกินอาหารอร่อยอร่อยได้ฟังเพลงใหม่ของศิลปินคนโปรดอย่างนนทนนท์ควรได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากใช้รอยยิ้มของเขาตอนไปดูคอนเสิร์ตเขาโคตรมีความสุขขอให้ตื่นขึ้นมาอย่างปลอดภัยและไปดูคอนเสิร์ตอีกนะคะส่วนคนยิงควรไปตายค่ะยิ่งเห็นว่าเขาเพิ่งไปหาพี่นนท์มาที่เป็นความสุขของเขาใจเรามันแบบช็อกมากโดนยิงที่หัวขอให้ปลอดภัยนะคะพระคุ้มครองคนที่โดนยิงที่เป็นเมนนนทนนท์เขาเป็นอากาเซ่ด้วยอ่ะขอให้ปลอดภัยนะคะขอให้แม่ปลอดภัยกลับมารักและเป็นกำลังใจเชียร์ก็เจ็ดด้วยกันแม่เคยลีฟบอกว่าตอนที่เคยผ่าตัดใหญ่ที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดเอารูป GOT 7บวกนนไว้ใต้หมอนและพอฟื้นขึ้นมาเอารูป2ใบนั้นมากอดครั้งนี้ต้องฟื้นขึ้นมาเพื่อมาดูความสำเร็จของกัสด้วยกันต้องกลับมาอย่ายอมแพ้รีบตื่นมาหาพี่นนท์นะเป็นต้น ลัดล้อยุทธจักรกิ๊บจงกลพันเฉือนคมบุษนันใช้อะไรวัดว่าใครสวยกว่ากันการแลกพินหรือเข็มกลัดเป็นกิจกรรมผูกมิตรระหว่างนักกีฬาแต่ละประเทศซึ่งนักกีฬาทีมชาติไทยไม่พลาดกิ๊บจงกลพันธ์กิติธารากุลนักแบดมินตันสาวไทยเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของกิจกรรมนี้เพราะตอนนี้สายคล้องบัตรนักกีฬาเต็มไปด้วยพินเต็มคอไปหมดต่างจากน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ที่แทบจะไม่มีเลยงานนี้กิ๊บเลยขิงใส่เพื่อนสักนิดว่าพินเยอะวัดจากความสวยอกหักในรอบชิงแต่ก็มีเหรียญเงินเอเชียนเกมมาเชยชมพร้อมด้วยโควต้าโอลิมปิก2024จุธามาศรักษัตริย์นักมวยสากลทีมชาติไทยบนไว้ว่าหากทำสำเร็จจะให้โค้ชสายลมอาดีอุ้มและจะให้โค้ชวิดพื้น199ครั้งถามว่าทำไมไม่ทำด้วยตัวเองคำตอบที่ได้คือแค่ซ้อมก็เหนื่อยแล้วถึงเวลาโค้ชเหนื่อยบ้างเอาซีเรื่องอยู่กับเรื่องบนบานศาลกล่าวอ้อยอรสาเที่ยงกระโทกนักกีฬาเรือพายที่คว้า1เงิน1ทองแดงก็บนวิ่งเอาไว้100กิโลเมตรภายใน7วันถามเธอแล้วว่าจะทันเหรอ100กิโลเมตรไกลนะได้ความว่าหนูนับรวมหมดทั้งตอนซ้อมแม้กระทั่งวิ่งฝึกซ้อมปกติหลังวีรพลวิทย์มาจอมพลังผ้าห่มโดราเอมอนคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักเจ้าตัวดีใจเล็กน้อยแต่นพดลวันหวังโค้ชนี่ซิกระโดดเฮสุดเต้นสุดทุกรอบเหนื่อยพอๆกับนักกีฬาไปThank you.